วันนี้พามาดูข้าวสีทองของอัมไพนะครับบนคณาของศูนย์ศึกษายางนาข้าวสวยมากข้าวงามมากดีมากนะครับเหลืองอร่ามนะครับเหลืองอร่ามนี่นะครับเหลืองปริมาณข้าวสวยน้ำหนักดีเห็นไหมฮะข้าวริมคณาจะน้ำหนักดีกว่าและที่นอนเนี่ยเขาเนื่องจากว่าเขาโน้มไปเพื่อที่จะเกี่ยวเข้าหารถนะครับให้ดูอีกทีนะฮะสวยมากสวยมากนะครับฝนก็จะตกก็จะเกี่ยวข้าวด้วยผมก็มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ 5:00 นแล้วก่อนรถจะมาก็ 6:00 นแต่ฝนมาก็จะทำให้เปียกปริมาณข้าวก็จะความชื้นจะสูงน้ำหนักก็จะมากแต่ราคาก็จะต่ำนะครับสวยนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับ